สวัสดีค่ะบ้านสวนบุญปกป้องนะคะวันนี้จะพามาทำสารสกัดมะเขือเทศหัวไชเท้านะคะเพื่อเอาไว้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางพวกโลชั่นครีมบำรุงผิวหรือไม่ก็คือสบู่นะคะวิธีการทำนะคะอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างหนึ่งก็คือชามนะคะแล้วก็จะมีแอลกอฮอล์ 95% นะคะโพรคามิโดโพรพิลีนไกลคอนนะคะ PG นะคะโพรพิลีนไกลคอนหรือ PG นะคะแล้วก็น้ำกลั่นค่ะกันเสียค่ะเครื่องปั่นค่ะขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องชั่งนะคะกระปุกสำหรับใส่สารสกัดนะคะเขียงและมีดค่ะสำหรับสารสกัดมะเขือเทศหัวไชเท้านี่นะคะมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะตัวมะเขือเทศนี้นะคะจะช่วยกระชับรูขุมขนนะคะชะลอวัยรักษาปัญหาสิวนะคะขจัดความมันบนใบหน้าบรรเทาอาการผิวไหม้จากแสงแดดนะคะขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วช่วยให้หน้าสดใสเปล่งปลั่งผิวดูสะอาดสดใสนะคะส่วนหัวไชเท้านั้นมีวิตามินซีสูงค่ะลดการอักเสบของผิวป้องกันสิวแล้วก็ช่วยทำความสะอาดผิวหน้าขจัดเซลล์ผิวนะคะผลัดเซลล์ผิวให้ผิวหน้ามีความขาวขึ้นนะคะลักษณะเด่นของเขาเลยก็คือลดฝ้ากระจุดด่างดำจะค่อยๆจางลงค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะหั่นมะเขือเทศหั่นครึ่งก่อนค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการหั่นนะคะเมื่อเราทำหัวไชเท้าเมื่อเราหั่นมะเขือเทศเสร็จแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาหั่นหัวไชเท้าค่ะหัวไชเท้านี่ปอกเปลือกแล้วก็ล้างแล้วนะคะชิ้นบางๆเพื่อที่จะได้ปั่นง่ายเอาใส่รวมกันเลยค่ะThank you.
ากนั้นนะคะเราก็จะมาชั่งนะคะว่าน้ำหนักของมะเขือเทศกับหัวไชเท้านั้นหนักประมาณเท่าไหร่เพื่อที่จะคำนวณใส่ตัวทำละลายลงไปนะคะกดแทนแล้วนะคะแทนก็คือตั้งค่าเป็น0นะคะก็คือเมื่อใส่ตัวนี้เข้าไปเขาจะตั้งค่าเป็น0เลยคือเราไม่ต้องทดค่าน้ำหนักของชามแล้วค่ะในสูตรนี้นะคะจะพาทำก็คือจะใส่ PG นะคะหรือโพรพิลีนไกลคอนนะคะอยู่ที่1ส่วนนะคะก็คือ565กรัมแล้วก็จะใส่แอลกอฮอล์ 95% นะคะครึ่งหนึ่งของ695แล้วก็ใส่น้ำกลั่นผสมเข้าไปด้วยนะคะดังนั้นก็คือจะอยู่ที่283นะคะน้ำกลั่น283เดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักกันเลยนะคะPG นะคะ565กรัมนะคะเกินนิดเกินหน่อยไม่เป็นไรค่ะต่อไปน้ำกลั่นค่ะ283เกินหน่อยนึงไม่เป็นไรนะคะเกินได้ค่ะเกินได้95%เท่านั้นนะคะชั่งทั้ง3ตัวเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะทำการปั่นรวมกันค่ะกระเทศหัวไชเท้าลงไปค่ะตามด้วย PG ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำกลั่นแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะเ
ละเอียดนะคะถ้าหากสมมติว่าเวลาปั่นเรารู้สึกว่าเออมันล้นโถปั่นจนเกินไปเราก็สามารถแบ่งปั่นทีละเครื่องได้นะคะแล้วค่อยเอามาผสมกันจากนั้นนะคะเราก็จะมาชั่งน้ำหนักทั้งหมดของตัวที่เราจะทำสารสกัดนะคะเพื่อที่จะใส่กันเสียนะคะเมื่อเราปั่นเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะชั่งน้ำหนักเพื่อที่ว่าจะได้คำนวณการใส่กันเสียนะคะกันเสียตอนนี้เราจะใส่ 1% ของน้ำหนักนะคะกดแท้ค่ะเพื่อให้ตั้งค่าเป็น0นะคะแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่ 1,653 นะคะ 1,653 กรัมเราจะใส่กันเสียอยู่ที่17กรัมนะคะใส่กันเสียเพื่อป้องกันรานะคะไม่ให้สารสกัดเสียเร็วนะคะเมื่อเราใส่กันเสียแล้วก็ผสมให้มันเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่กระปุกเก็บไว้ใช้ได้ในหมักหมุมไว้7วันนะคะถ้าหากสมมติว่าเราต้องการความเข้มข้นกว่านี้เราก็จะทิ้งไว้สักประมาณเดือนนึงค่ะเ
กรองเฉพาะให้กรองนะคะตอนที่นำมาใช้คือให้กรองเพื่อให้กรองให้สะอาดแล้วก็ให้ใสที่สุดนะคะก่อนที่จะนำมาใช้เราก็จะมาเขียนวันที่เราเริ่มผลิตนะคะวันที่ใช้ได้แล้วก็คือถ้าใส่กันเสียเนี่ยจะอยู่ได้ถึง2ปีเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องแช่เย็นค่ะค่ะการทำสารสกัดมะเขือเทศหัวไชเท้าก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะ